3สุดซอยท้าสุดซอยคืนนี้พบกับพิธีกรรายการพี่เอิร์กพรหมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเอิร์กและถามสุดซอยค่ะต้นซอยกลางซอยเราไม่ถามแต่เราจะถามสุดซอยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เปิดโลกหลังกำแพงเจ้าของวลีเด็ดคุกไม่ได้มีไว้ขังหมาทำไมเขาถึงอยากรู้เรื่องราวภายในเรือนจำกันจังทั้งที่คนส่วนใหญ่แล้วไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยวันนี้เขานั่งอยู่กับเอิร์กแล้วนะคะแขกรับเชิญของเอิร์กชื่อโกบอยหรือคุณธนวัฒน์ชาวสมุทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับไปยังไงมายังไงกับเพจโกบอยครัชเคยมีความรู้สึกว่าขับรถผ่านคุกนะฮะผ่านในเรือนจำต่างๆข้างในมันมีอะไรเคยคิดนะจนมีวันนึงครับได้โอกาสไปเห็นพี่แอดคาราบาวครับกลุ่มคาราบาวเขาไปเล่นดนตรีเราด้วยความว่าเรารู้จักกับกลุ่มศิลปินดารานักร้องและน้องๆหลายๆคนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยรวมตัวกันไหมจัดไปเล่นดนตรีในข้างในก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่นครับพาน้องๆไปเล่นมันเลยกลายเป็นว่าเออคนมันชอบดูแล้วเรามีความสุขทุกครั้งในเวลาเราออกมาจากเรือนจำลองเล่าถึงครั้งแรกที่เข้าไปในคุกให้เราฟังหน่อยได้ไหมเห็นบอกว่ามีการถือค้งถือเคล็ดถอยหลังเข้าใช่ใช่คือครั้งนั้นนะฮะมันเป็นการบอกเจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าระวังนะคนที่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสูงเราก็ถอยหลังเลยครับโดนแกล้งนะครับเราก็ถอยหลังเราก็เดินถอยหลังเข้าเพราะเราไม่อยากเข้าคุกจนมีเจ้าหน้าที่ข้างในมาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้คนที่ถอยเขาบอกว่าทำอะไรบอกผมถือเคล็ดต้องถอยหลังเข้าเขาบอกกูบอยไอ้คนที่ถอยหลังเข้าอ่ะเข้าออกมา7รอบแล้ว ตั้งแต่นั้นมาผมเลิกผมเลิกทุกอย่างจริงๆความตั้งใจของเราคือยังไงฮะอยากให้คนโลกคนที่อยู่ภายในนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขายังมีเพื่อนอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเราอยากเข้าไปเอนเตอร์เทนเขาคุณเอิร์ทจริงๆแล้วการที่จะมาเริ่มรายการเพื่อนข้างในมันเริ่มจากผมไปเล่นดนตรีก่อนวันนั้นผมไปเล่นดนตรีผมจำได้เลยครั้งแรกที่ผมเข้าไปอ่ะผมสั่นมากผมสั่นกลัวไม่รู้ผมกลัวอะไรกลัวเพราะเรามันเป็นโลกเป็นแดนสนธยาที่ไม่ค่อยมีใครจะได้เข้าค่ะพอเราเข้าไปปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ไปทำเรื่องไม่ดีกลับไปเรามีความสุขจุดเริ่มต้นของการทำรายการเพื่อนข้างในคือวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปเรือนจำกลางราชบุรีแล้วก่อนที่ผมจะไปเล่นดนตรีเนี่ยผมไปนั่งดูเซอร์เวย์สถานที่ไปดูเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเอาศิลปินเข้ามาไปนั่งคุยผมเจอน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขามาเป็นนักโทษเนาะน้องก็มาเสิร์ฟข้าวมาดูแลเราเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็น้อยอะไรประมาณนี้เข้าไปแล้วผมก็ถามน้องว่าโดนคดีอะไรน้องก็บอกคดียอดฮิตค่ะคือคดียาเสพติดติดตอนแรกเราก็คิดว่า 3-4 ปี 2-3 ปีก็เต็มที่ติดกี่ปีหนู33ปี4เดือนโอ้โหชีวิตคนหนึ่งติด33ปีเขาอายุเท่าไหร่คะน้องอายุประมาณ24 25โอ้โหอนาคตทั้งชีวิต33ปี4เดือนผมบอกเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อยช่วงเวลาที่ผมอยู่กับเขานั่งคุยกันกับน้องๆทีมงานเราก็ได้คุยกันเรื่องนี้เราคุยจนบอกเขาว่าเราถามจริงว่าเกิดเรื่องอะไรเขาบอกเขาไปรู้จักคนในโลกออนไลน์แล้วอยากไปดูศิลปินตั้งใจไว้อีก3เดือนจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปดูที่ Impact เมืองทองก็นัดกับผู้หญิงคนนึงวันนั้นถึงวันนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมาโดยที่เขาก็รู้จักกันผ่านแชทออนไลน์นะอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนขับรถไปไม่ถึง10ไฟแดงโดนตำรวจชาร์จผลปรากฏไอ้ผู้หญิงที่มารับด้วยกันรับด้วยกันมีกระเป๋าเป้ใบนึงในนั้นขนยาประมาณ 2,000 กว่าเม็ดเป็นยาบ้าครับคือเขาไปหลงกลพูดง่ายๆว่าไปติดร่างแหไปติดร่างแหครับกลายเป็นว่าผมก็ถามน้องเขาว่าแล้วคนนั้นยอมรับไหมเขาบอกเขายอมรับโดน25ปีคุณเอิร์ธคนอ้าวแล้วทำไมตัวเองโดน33ปีไม่ยอมรับโดน33ปีนั่นคือสิ่งที่ผมแบบเฮ้ยนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมอยากเอาเรื่องราวแบบเนี้ยความผิดพลาดในกลไกของเรื่องของการตัดสินเนี่ยผมไม่ยุ่งแต่ผมอยากเอาเรื่องความผิดพลาดของคน
ให้คนพึงระวังไว้แค่นั้นเองอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไปใช่ครับใช่เข้าใจแล้วแต่เห็นบอกว่ามีประสบการณ์เข้าไปในคุกที่เรียกได้ว่ามีความมั่นคงสูงเป็นคุกที่คือยังไงคะเขารวบรวมพวกนักโทษคดีหนักๆเอาไว้ใช่ครับในคุกประเทศไทยในเรือนจำนะครับใช้คำว่าเรือนจำคุกประเทศไทยมีอยู่5ที่ที่เขาเรียกว่าแดนซุปเปอร์แม็กซ์ซุปเปอร์แม็กซ์ซุปเปอร์แม็กซ์คือความหมายที่ว่าเป็นโทษสูงสุดนะครับโทษแบบโอ้โหระดับความมั่นคงสูงต้องพึงไว้คืออย่าให้ขาดการติดต่อทุกคนนี่คือเขามีการเซฟตรงซุปเปอร์แม็กซ์มันจะเป็นลักษณะตึกมันจะเหมือนหนังต่างประเทศเห็นไหมครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าเปิดนู่นนี่นั่นนึกถึงคุกของเมืองนอกที่ดังๆชื่ออัลคาทรัสอะไรประมาณนั้นเราคุมจากระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเข้าไปดูเราไปเห็นโอ้โหระบบเขาดีทันสมัยกล้องวงจรปิดนักโทษกับผู้คุมจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันเพราะว่าเขากันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เรื่องของการสัมผัสเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างนักโทษบางรายเนี่ยไม่ได้มีโอกาสลงมาเหยียบพื้นเลยเพราะว่าอะไร1เป็นนักโทษที่ยากระดับเป็นล้านล้านเม็ดระดับคดีใหญ่ๆคดีใหญ่ๆอุกชะกันแล้วนักโทษที่มีแนวโน้มว่ามีโอกาสจะติดต่อเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรเงี้ยพวกนี้จะให้อยู่ในแดนซุปเปอร์แม็กซ์ขาดการติดต่อบางคนติดคุกประมาณโดนประหารหรือว่าตลอดชีวิตตัวนั้นจะอยู่ในนั้นแล้วเราไปอย่างนั้นน่ะคุ้มมีแต่คนที่คดีหนักๆหรือว่าเป็นระดับเจ้าพ่อไม่กลัวหรอจังหวะที่ผมไปจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่นักโทษที่เขาจะมาร่วมกิจกรรมกับผมอ่ะเป็นนักโทษที่ชั้นดีเป็นผู้ต้องขังที่ชั้นดีนะครับเป็นผู้ต้องขังที่เขาประพฤติดีเขาทำตัวดีเหมือนกับเราอะครับเราไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนประจำเราทำตัวดีคุณครูก็ปล่อยให้เราเป็นเด็กกิจกรรมไปเล่นกิจกรรมชั้นใดก็ชั้นนั้นในเรือนจำก็เหมือนกันถ้าเป็นนักโทษที่ชั้นดีประพฤติดีเขาก็เปิดโอกาสเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นนักโทษเขาจะแบ่งเป็นชั้นๆนะอ๋อหมายความว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอทุกคนเราก็จะเจอในระดับที่คัดมาแล้วคือนักโทษชั้นดีแล้วใช่ก็คือชั้นดีชั้นกลางที่ไม่เคยสร้างปัญหาคนแบบนี้มาเล่นกิจกรรมกับเราทุกคนรักเราหมดเคยเจอคนดังๆบ้างไหมโอ้เยอะคนดังๆในคดีดังๆมีบ้างไหมโอ้เยอะเยอะมากแต่บางทีมันออกไม่ได้บางคนคือการสัมภาษณ์ของผมนะครับการเข้าไปคุยในเรือนจำเนี่ยกฎผมมีอยู่ไม่กี่ข้อข้อแรกหนึ่งเวลาเดี๋ยวมาเล่าช่วงหน้าได้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าช่วงหน้านะคะนี่เราคุยหมดเวลาเลยวะหมดเบรกแรกหมดเบรกแรกครับต้องไปเบรกกันก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวโกบอยจะกลับมาเล่าว่าเขาคัดเลือกนักโทษยังไงที่จะมาคุยด้วยนะคะกฎของเขามีอะไรบ้างสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสุดซอย